สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นจากกรณีการจับกุมพันตำรวจโทบัณฑิตสารวัตรอำนวยการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้จัดหาห้องเช่าเพื่อติดตั้งเครื่องซิมบ็อกและถูกจับกุมในข้อหาความผิดพรบ.วิทยุคมนาคมและถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่278/2567ลงวันที่23 กรกฎาคมให้พันตำรวจโทบัณฑิตออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยในคำสั่งระบุว่าเป็นไปตามกฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อนพ.ศ. 2547ข้อ3วงเล็บ1มีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้โดยผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมแต่กลับต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาเสียเองซึ่งเป็นคดีสำคัญย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรงถ้าคงอยู่ในหน้าที่จะเกิดความเสียหายแก่ราชการด้วยหลังพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกนำตัวพันตำรวจโทบัณฑิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่21 กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลได้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งฟ้องตามลำดับก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5พร้อมชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5นำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าตรวจค้นจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณซิมบ็อกที่กลุ่มเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปเข้าทำการตรวจค้นที่ห้องพักอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรไนท์ซาฟารีอาคาร1ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยตรวจค้นพบเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ซิมการ์ดจำนวน12เครื่องเครื่องสำรองไฟเราเตอร์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและจับกุมนางสาววนัชพรอายุ26ปีนายธีรวัฒน์อายุ22ปีมิสหนังทูซาอายุ25ปีสัญชาติเมียนมาและนางสาวสุวรรณลักษณ์อายุ25ปีก่อนนำตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำมีใช้นำเข้านำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามมาตรา6พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม2498ร่วมกันตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามมาตรา11พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม2498ร่วมกันใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่รับอนุญาตอันมีลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการคมนาคมแบบที่3ตามมาตรา67วงเล็บ3ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมความคืบหน้าล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนภาค5นำโดยพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมชุดสืบสวนขยายผลการจับกุมคดีดังกล่าวทราบว่าบิดาของนางสาววนัชพรหนึ่งในผู้ต้องหาคือพันตำรวจโทบัณฑิตสารวัตรอำนวยการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนบงการในการติดต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์และให้ลูกชวนเพื่อนมาร่วมกันดูแลระบบเจ้าหน้าที่จึงทำการขอศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับซึ่งก่อนออกหมายจับพันตำรวจโทบัณฑิตได้ขอลาราชการไปก่อนหน้าแล้วและมารู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับจึงติดต่อขอเข้ามอบตัวในวันจันทร์ที่12 กรกฎาคมอย่างไรก็ตามทางชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5กำลังเร่งหาที่กบดานของนายตำรวจคนดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปล่าสุดตำรวจภูธรเชียงใหม่โดยพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ตำรวจสภ.ช้างเผือกประสานตำรวจสภ.งาวจังหวัดลำปางนำกำลังเข้าจับกุมพันตำรวจโทบัณฑิตคนการสารวัตรอำนวยการสภ.หางดงขณะกำลังบวชพระที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภองาวจังหวัดลำปางมีการนำหมายศาลจังหวัดเชียงใหม่อ่านให้ฟังก่อนจะควบคุมตัวมาให้ทางคณะสงฆ์จังหวัดลำปางทำการศึกและควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สภ.ช้างเผือกพลตำรวจตรีธวัชชัยเปิดเผยว่าพันตำรวจโทบัณฑิตสารวัตรอำนวยการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนจัดหากล่องซิมบ็อกซ์มาวางตามจุดต่างๆและให้ลูกชวนเพื่อนมาร่วมกันดูแลระบบเจ้าหน้าที่จึงทำการออกหมายจับจากศาลเชียงใหม่จับพันตำรวจโทบัณฑิต
ซึ่งหลังออกหมายจับทางพันตำรวจโทบัณฑิตก่อนหน้านั้นได้ลาราชการและรู้ว่าถูกออกหมายจับติดต่อจะมามอบตัวในวันจันทร์ที่22กรกฎาคมสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าพันตำรวจโทบัณฑิตปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นแต่เพียงผู้ร่วมขบวนการโดยมีคนจีนเป็นหุ้นส่วนพันตำรวจโทบัณฑิตพร้อมผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้า4คนโดยพันตำรวจโทบัณฑิตเป็นผู้วางงานทางตำรวจได้ทำการขยายผลและทราบว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คนทั้งคนจีนและคนไทยโดยทางพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับเพิ่มและทางตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนอีกครั้งด้านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนโดยให้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ของไทยทั้งหมดที่คนร้ายลักลอบนำมาใช้ในการโทรเข้ามาหลอกลวงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจโททัชชัยปิตานีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดยุทธการทำลายสะพานของคนชั่วโดยปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานกสทช.ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตัดสัญญาณโทรศัพท์ทำลายเสาสายซิมที่คนร้ายลักลอบใช้ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับแนวชายแดนทั้งประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาอย่างเด็ดขาดพลตำรวจโททัชชัยบอกว่าปฏิบัติการทำลายสะพานคนชั่วจะเริ่มในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งคนร้ายได้มีฐานปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำบริเวณโดยรอบคิงโรมันประเทศลาวปัจจุบันคิงโรมันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรมีทั้งโรงแรมคาสิโนศูนย์การค้าสนามกอล์ฟสนามบันเทิงและสนามบินโดยปัจจุบันคิงโรมันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรมีทั้งโรงแรมคาสิโนศูนย์การค้าสนามกอล์ฟสถานบันเทิงและสนามบินรองรับนักท่องเที่ยวจากไทยลาวเมียนมาปฏิบัติการดังกล่าวจะให้มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนในการใช้สัญญาณโทรศัพท์ให้น้อยที่สุดนอกจากนี้จะมีการขยายผลจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ให้บริการเช่นตู้ซิมที่ช่วยเหลือกลุ่มคนร้ายในการลงทะเบียนซิมมาหลอกลวงประชาชนรวมทั้งจัดการกลุ่มคนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติและคนไทยที่ร่วมกันมาหลอกลวงทำร้ายคนไทยด้วยการให้ถึงที่สุดนายกเศรษฐายังได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าผมได้โทรศัพท์หารือท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาในประเด็นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเรามีความเห็นตรงกันที่จะมีการปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของทั้งสองประเทศร่วมกันหาแนวทางและปราบปรามให้เห็นผลใน60วันและผมพร้อมที่จะบินไปเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป